คนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เงียบที่สุดนะครับของพรรคเพื่อไทยนะฮะอาจจะเงียบที่สุดคนนึงเลยก็ได้โดยบุคลิกของท่านก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริคุณชัยเกษมนิติสิริเนี่ยมีชื่อเสียงในสมัยที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นได้เข้ามาร่วมในรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับVoice TV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชัยเกษมเกี่ยวกับประเด็นการเสนอให้มีการปรับงบของกระทรวงกลาโหมประเด็นนี้อยากให้ลองฟังอีกครั้งว่ามุมมองของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคนนี้เป็นอย่างไรแต่ผมยังเชื่อว่านะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในรัฐบาลที่ปกตินะครับผมคิดว่างบประมาณของกองทัพที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากข่าวเนี่ยมันก็ใช้เกินเลยไปมากอย่างเช่นซื้อเรือดำน้ำเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนเจอใครก็บอกว่าไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นนะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยกันแล้วครับว่าตกลงคุณจำเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราจะหันนั้นมันไม่ใช่หรอกครับทุกอย่างมันเป็นไปตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลสมควรครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราปรับปรุงสวัสดิการคนเข้าไปเป็นทหารแล้วนะฮะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกว่านี้นะครับลดจำนวนแต่ว่าคุณภาพดีขึ้นและในขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องฝึกเขาให้เป็นการฝึกที่ทำประโยชน์ให้ในฐานะฐานได้จริงอย่าไปฝึกเขาเลี้ยงไก่อย่าไปฝึกเขาซักผ้าอย่าไปฝึกเขาล้างรถนะซึ่งพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่กิจที่จะให้พลทหารเข้าไปทำนอกจากดูไม่ดีแล้วผมว่ามันจะเสื่อมเกียรติของทหารด้วยซ้ำการเป็นรูปทหารนี่ก็คือหนึ่งนะฮะผมมองในแง่ของการเกณฑ์ทหารนี่นะครับที่มันชัดเจนสองนะฮะจำนวนของทหารที่มีมากเกินไปโดยเฉพาะชั้นผู้ใหญ่ที่เวลาเจอกันแล้วเขาบอกว่าเขาถูกประจำอยู่ที่นู่นที่นี่เป็นผู้สูงคนวุฒิถามว่าเบอร์ติดต่อบอกก็ไม่มีโทรศัพท์อ่ะเบอร์ไม่มีนะฮะโต๊ะที่นั่งไม่มีสถานที่ไม่ชัดเจนนะครับนะฮะคือพวกนี้เป็นกำลังพลที่เสียเปล่ากำลังเงินของประเทศที่เสียเปล่าเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือด้านสุขภาพพลานามัยไปช่วยเหลือชาวนาคนยากไร้ที่เราไปทำทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์มากกว่านี่คือเรื่องเกี่ยวกับกำลังพลที่คิดว่าผมคิดว่ามันต้องปรับนะฮะต้องปรับนะจะปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้หรอกครับข้อที่3นะฮะข้อที่3ก็คือเรื่องของเวลานี้ถ้าจะเห็นว่าที่ดินที่ทหารครอบครองอยู่เนี่ยนะครับมันมีมากมายนะฮะในบางจังหวัดมีเป็นแสนๆไร่นะครับถามว่าทำอะไรก็เคยถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าใช้ลาดตระเวนบ้างใช้ฝึกบ้างถ้าใช้ฝึกโอเคนะครับถ้าคุณมีความจำเป็นที่ใช้ฝึกมันมีความจำเป็นก็ชี้แจงกันมาแต่ไม่ใช่ว่าครอบครองดูแลแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฐานนั้นแตะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ซึ่งผมว่าไม่ใช่หรอกนะฮะคุณก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันการทำงานของคุณการบริหารหน่วยงานของคุณนะฮะมันต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของรัฐบาลและถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าก็เป็นเรื่องถูกต้องที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเป็นข้าราชการที่เอาเปรียบฝ่ายอื่นเขาผมว่าบรรยากาศในขณะที่มีการอยู่ภายใต้นะฮะการคณะรักษาความสงบเนี่ยนะครับทหารเนี่ยควรจะอยู่ในกรมกองครับไม่ควรไปยุ่งเลยเพราะถ้าทหารออกมาแล้วก็มาเดินทั่วหมดทุกบ้านทั่วเมืองคนเขาไม่นึกหรอกว่าท่านจะมาช่วยการเลือกตั้งให้มันดีให้มันสงบเขาจะไปนึกว่าท่านเนี่ยนะมาช่วยให้อะไรพรรคบางพรรคนะฮะหรือช่วยพรรคที่รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออะไรเงี้ยนะแล้วทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีนะท่านอยู่ในกรมกองของท่านระดับเป็นจะอะไรที่ผมว่าดีที่สุดนะครับผมคิดว่าอย่างอื่นตำรวจก็ดูแลได้ในยุคนี้นะสมัยนี้ระยะเวลานี้